สำหรับเกมวันพรุ่งนี้ครับพบกับยโสธร FC โค้ชโอนทำการบ้านมาอย่างไรบ้างครับหลังแมตช์จากบอลฟุตบอลถ้วยนะครับตอนนี้ก็เรามีเวลาพักแค่2วันนะเมื่อวานก็รีคัฟเวอรี่วันนี้ก็เดินทางมาถึงสนามก็วันนี้ก็สร้างความมั่นใจกับสนามนะครับตอนนี้ฟอร์มพร้อมนักเตะทุกคนก็ยกเว้นแชมป์กับอัมพรนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บครับก็เลยต้องพักไปก่อนแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนักเตะที่ทดแทนกันในเกมพรุ่งนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็พร้อมทุกตำแหน่งครับความมั่นใจครับจริงๆเราคุยกับน้องๆอยู่ตลอดเวลาว่าฟุตบอลลีกนะตอนนี้เราต้องเต็มร้อยทุกนัดนะฮะแล้วก็ทุกนัดนี้เราก็ไม่ว่าเล่นในบ้านหรือนอกบ้านเราก็ต้องโฟกัสที่3แต้มก่อนแต่ณตอนนี้เราคิดว่าในทีมทุกคนมีความมั่นใจหมดครับแล้วก็แบบนี้เราก็คาดหวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้3แต้มกลับบ้านโอเคครับขอบคุณโค้ชโอมครับ